ที่มีงูปลาด้วยนะครับงูปลาติดมานะครับก็เลยโยนทิ้งไปน่าจะเป็นฝีมือของน้องๆผมนี่แหละฮะซึ่งอาจจะเป็นน้องๆที่ไม่เคยเข้ามาช่วยงานที่นี่เลยนะครับผมก็จะบอกเสมอว่าใครอยากกินอะไรก็ให้ขอให้บอกนะครับนี่เขาอาจจะไม่รู้ว่าผมก็เลี้ยงกุ้งเนาะคือถ้าเข้ามาหากุ้งได้ต่อไปเขาก็จะมาหาปลาหานั่นหานี่เนาะผมไม่ได้หวงอะไรมากมายนะครับผมทำเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ใช้ได้กินเนาะแต่ว่าต้องขอนะครับไม่ใช่ว่าจะถือวิสาสะมาใส่กุ้งใส่อะไรแล้วก็พอวันนี้ให้กุ้งไปวันหน้าก็จะมาให้มาเอาปลามาอะไรนะครับแล้วต้องรู้ว่าเวลาทำงานเนี่ยได้มาช่วยหรือเปล่านะครับถ้าเขาทำงานนะครับช่วยผมเขาจะรู้เลยว่าผมไม่ให้ใส่ตอนนี้เพราะผมกำลังเลี้ยงอยู่เนาะผมก็จะไปตลาดนัดบ้านเราซื้อกุ้งบ้างมาปล่อยนะครับซื้อหอยบ้างมาปล่อยซื้อปลานั่นปลานี่นะครับส่วนปลาช่อนปลาดุกอะไรพวกนี้ผมเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมปล่อยขุดร่องอะไรไปเนาะเดี๋ยวก็เก็บให้เขานะครับผมรั่วของใครเดี๋ยวเขาก็มาเอามีความสุขทุกท่านนะครับจนเจอแบ่งปันด้วยน้ำใจนะครับสวัสดีครับ